สวัสดีค่ะวันนี้ตื่นแต่เช้าเพราะมีภารกิจที่จะต้องไปทำนะคะจะไปเพ้นภาพสวยๆค่ะบนผนังปูนเปลือยนะคะวัสดุอุปกรณ์อยู่ในนี้เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะต้องเตรียมอะไรไปบ้างวัสดุอุปกรณ์ที่เตรียมไว้เต็มรถเลยค่ะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะสีที่ใช้นะคะจะเป็นสีอะคริลิกในงานศิลปะเป็นสีไฮคลอสนะคะแห้งแล้วเหมือนสีน้ำมันแต่จะใช้สีน้ำพลาสติกหรือสีทาบ้านก็ได้นะคะอย่าลืมอุปกรณ์ในการระบายสีคู่กันแบนคู่กันกลมปลายแหลมและแปรงทาสีนะคะเลือกหลายๆขนาดสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะถ้วยแบ่งสีจะใช้แบบรีไซเคิลก็ได้กระบอกฉีดน้ำนะคะและผ้าซับน้ำกะละมังล้างคู่กันอีกอย่างหนึ่งค่ะช็อกสีนะคะช็อกสีลืมไม่ได้ใช้ร่างนะคะเพราะมันลบง่ายทำความสะอาดง่ายก็ในการลงพื้นผนังปูนนะคะครูน้ำฟ้าใช้ผ้านะคะพับเป็นอย่างนี้ใช้เศษเสื้อยืดก็ได้นะคะเราจะม้วนกลมๆนี้นะคะให้เตรียมก่อนอย่างนี้นะคะม้วนเป็นกลมๆแล้วเราจะใช้เป็นแม่พิมพ์สำหรับทำพื้นนะคะก็จะกลายเป็นดอกกุหลาบเดี๋ยวติดตามชมนะคะเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะเราไปลุยเพ้นสาวน้อยบนผนังปูนเปลือยในห้องน้ำกันเลยค่ะวัดอื่นนะคะจะถือโอกาสชี้แจงลักษณะของพื้นที่จุดเพ้นนะคะเป็นห้องน้ำในร้านอาหารก็เปิดเลยเครื่องค่อนข้างแคบนะคะมีขนาดเม็ดครึ่งคูณ2เม็ดค่ะและเป็นการฉาบด้วยปูนเปลือยแบบง่ายๆเจ้าของร้านเนี่ยก็ต้องการจะโชว์ปูนเปลือยนะคะเพราะฉะนั้นการเพ้นก็เราก็ต้องคิดรูปแบบนะคะตอนนี้ก็รู้รายละเอียดที่งานที่คุณฟ้าจะเพ้นแล้วนะคะก็ไปชมกันเลยค่ะไปดูขั้นตอนการเพ้นสาวน้อยบนผนังปูนเปลือยกันนะคะเราร่างภาพที่เราต้องการลงบนผนังปูนนะคะต่อไปเราจะลงเงาค่ะวาดเป็นผู้หญิงนะคะกับดอกกุหลาบตอนนี้เราลงพื้นหลังของภาพผู้หญิงกับดอกกุหลาบแล้วนะคะใช้เทคนิคใช้แม่พิมพ์จากผ้าค่ะThank you.
ให้เวลาอยู่1วันเต็มๆเลยค่ะอย่างน้อยนะคะผลงานของคุณน้ำฟ้าอาจจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ท่านนำไปต่อยอดไปนำเป็นรูปแบบนำเทคนิคไปใช้ในการตกแต่งห้องของตนเองหรือไปใช้ในประโยชน์ในด้านอื่นนะคะก็อย่าลืมติดตามคุณน้ำฟ้านะคะยังมีรูปแบบงานเพ้นผนังปูนเปลือยอีกหลายๆแบบค่ะโอกาสนี้ก็สวัสดีนะคะ